ที่วัดไผ่เลี้ยงนะฮะเขตหนองแขมกรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ9โมงมีชาย2คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับลังโฟมกล่องหนึ่งตรงเข้าไปที่วัดเลยนะฮะไปที่ศาลาข้างเมนแล้วก็เอากล่องนี้ไปวางไว้บอกกับคนเห็นเหตุการณ์ไว้บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจฝากเอาไว้ก่อนทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่9โมงเช้าผ่านไปถึงช่วงบ่ายไม่กลับมาสักทีคนเห็นเหตุการณ์เลยต้องแจ้งตำรวจเปิดกล่องมาข้างในเป็นศพเด็กทารกเพียงแค่7เดือนเองนะฮะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจสน.หนองค้างพลูนะฮะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยในลังโฟมนี้เพราะว่าในลังโฟมมีศพของทารกเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้นะฮะอยู่ที่ศาลา1วัดไผ่เลี้ยงซอยเพชรเกษม110ที่แขวงหนองค้างพลูกรุงเทพนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นศาลาที่ตั้งอยู่ข้างของเมนของวัดภายในลังเนี่ยคุณผู้ชมจากการจะเปิดตรวจสอบแล้วไปพบศพทารกเพศหญิงสภาพสมบูรณ์รกเนี่ยยังติดอยู่เลยนะฮะ อายุครรภ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสักประมาณ7เดือนถูกห่อด้วยถุงสีดำฮะและข้างในเนี่ยมีน้ำแข็งใส่ไว้ในถุงด้วยนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการแช่เพื่อรักษาสภาพศพทารกเอาไว้หรือไม่ซึ่งคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ9โมงเช้าเห็นมีชาย2คนเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็นำลังโฟงนี้เข้ามาไว้ที่ศาลาวัดนะฮะแล้วบอกกับคนเห็นเหตุการณ์ว่าอ่ะเดี๋ยวผมฝากเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจเกี่ยวกับศพทารกที่อยู่ในลังโฟมแล้วก็ขี่ออกไปเลยคุณผู้ชมจนกระทั่งบ่ายโมงเนี่ยไม่เห็นกลับมาสักทีคนเห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกว่ามันแปลกผิดปกติแล้วนะฮะก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบเบื้องต้นมีการนำร่างของเด็กเนี่ยไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนพร้อมกับจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆนะฮะเพื่อหาชายทั้งสองคนที่นำศพทารกเพศหญิงนี้มาทิ้งเอาไว้ที่วัดเพื่อที่จะนำตัวเนี่ยมาสอบสวนนะฮะถึงที่มาของศพเด็กว่าไปเอามาจากไหนหรือใครเป็นคนเอามาทิ้งกันแน่นะฮะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะฮะ